็นประสบการณ์การทำงานที่เราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าแพนไม่คาดคิดเลยว่าแพนเราต้องอยู่ในแบบในสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ในชุดที่แบบเป็นสุ่มกระโปรงอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามทำการบ้านกันซึ่งทุกคนน่ารักมากพี่ๆทหารเรือก็น่ารักมากก็ติดไฟให้ยังสวยงามประหนึ่งว่าเอ๊ะเหมือนมาชมเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าขอโทษนะคะพี่ขอโทษค่ะแต่หน้าไม่สวยเลยตอนวิ่งถกกระโปรงขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องเตรียมผ้าใบให้พร้อมผ้าใบใส่ขึ้นเวทีกับผ้าใบเตรียมวิ่งก็ต้องเป็นคนละคู่กันอะไรอย่างเงี้ยใจกลัวล้มไหมใจไม่ได้คิดเลยอ่ะคือตอนนั้นใจคือไปว่าเพื่อที่จะต้องขึ้นไปถึงข้างบนให้ทันหายใจให้ทันแล้วก็ร้องเพลงสวยกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันวันแรกไม่รู้ว่าจะต้องเจอบันไดปีนไป2ทีต้องวิ่งตีโค้งอ้อมไปอะไรเงี้ยหิ้วกระโปรงอีกบอกอุ๊ยขาดไป6วิไม่ทันร้องไม่ทันพอวันหลังเราก็เริ่มค่อยๆทำดีขึ้นวันหลังๆพี่หมีจับเวลาพี่บอกว่าวันนี้เวลาดีขึ้นล่าสุดที่พี่ๆทีมงานเขาจับเวลากันประมาณ40วิค่ะแต่วันหลังสุดนี่มันมากเพราะคนเอาใจช่วยเยอะมากทุกคนมารอดูว่าเดี๋ยวแพนจะวิ่งตอนไหนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนเป็นห่วงกลัวเราช็อกจริงทุกคนต้องบอกว่าโอ๊ยแบบกลัวว่าจะล้มจะสะดุดจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะก็สวดมนต์ทุกวันเลยแล้วก็บอกว่าโชคดีคือหมายถึงที่ผ่านไปได้ทุกสเต็ปแล้วก็เพื่อขึ้นไม่ถึงข้างบนได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัยอะไรเงี้ยต้องข่มใจสุดๆเลยแต่อกเนี่ยก็เพื่อนคือแบบโอ้ยหายใจไม่ทันแต่มันก็จะค่อยๆพอเราปรับตัวมันก็ค่อยๆโอเคขึ้นแพนต้องทำไม่ได้มันก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆค่ะซึ่งแพนว่าในฐานะคนทำงานอ่ะเราก็รู้สึกว่าอะไรที่มันท้าทายแล้วเราพอจะทำได้อะเราก็จะพยายามหลังจากวันนั้นทุกคนบอกว่างานนี้ชิลๆแล้วลูกวันนี้ไม่มีวิ่งเลยเลยบอกว่าค่ะจริงๆมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องราวใหม่ๆในส่วนของงานค่ะเช้ามันลุกขึ้นมีงานวิ่งเลยเป็นอะไรที่สนุกสนานค่ะสนุกสนานซูฟัดค่ะวิ่งซูฟัดตายละคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์การทำงานที่เราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าคือเนื่องจากว่าเป็นแสงสีเสียงของจังหวัดสมุทรปราการต้องขอบคุณหม่ำมิตู่ค่ะน้องเพลงป้าต้นป้าหน่อยทีม JSL ค่ะพี่แหม่มพี่ไรวันที่แบบคือร่วมกันทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากให้คนได้รู้จักว่าในจังหวัดสมุทรปราการเขามีอะไรยังไงเป็นมายังไงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่5ด้วยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นคราวนี้ในเรื่องของส่วนของเรื่องราวมันก็มีอะไรที่แบบมีอะไรที่เราไม่คาดคิดซึ่งเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะอย่างที่หลายๆคนเห็นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสถิติใหม่ของการวิ่งของตัวเองไหมคะว่าวิ่งเร็วที่สุดในชีวิตใช่แพนไม่คาดคิดเลยว่าแพนเราต้องอยู่ในแบบในสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ในชุดที่แบบเป็นสุ่มกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามทำการบ้านกันซึ่งทุกคนน่ารักมากพี่ๆทหารเรือก็น่ารักมากก็ติดไฟให้ยังสวยงามประหนึ่งว่าเอ๊ะเหมือนมาชมเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าขอโทษนะคะพี่ขอโทษค่ะแต่หน้าไม่สวยเลยตอนวิ่งถกกระโปรงขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องเตรียมผ้าใบให้พร้อมผ้าใบใส่ขึ้นเวทีกับผ้าใบเตรียมวิ่งก็ต้องเป็นคนละคู่กันอะไรอย่างเงี้ยใจกลัวล้มไหมใจไม่ได้คิดเลยอ่ะคือตอนนั้นใจคือไปว่าเพื่อที่จะต้องขึ้นไปถึงข้างบนให้ทันหายใจให้ทันแล้วก็ร้องเพลงสวยกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพอถอยกลับมาแล้วค่อยมาหายใจต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทราบมั้ยว่ามีเวลาแค่1เสี้ยวนาทีเท่านั้นค่ะคือรู้จากพี่แหม่มว่าแผนเวลามันมีจำกัดมากมันน้อยมากเลยบอกว่าเราลองดูค่ะลองดูเราก็เซฟติดความตื่นเต้นเราบอกโอเคลองดูค่ะก็ไม่คิดว่าจะแบบว่าจะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยวันแรกไม่รู้ว่าจะต้องเจอบันไดปีนไป2ทีต้องวิ่งตีโค้งอ้อมไปอะไรอย่างเงี้ยหิ้วกระโปรงอีกบอกอุ๊ยขาดไป6วิไม่ทันร้องไม่ทันพอวันหลังเราก็เริ่มค่อยๆทำดีขึ้นวันหลังๆพี่หมีจับเวลาพี่บอกว่าวันนี้เวลาดีขึ้นวันรุ่งขึ้นพี่บอกวันนี้เวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จริงๆทำงานกันเป็นทีมค่ะก็แค่ทั้งทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนก็แบบช่วยกันแต่วันหลังสุดนี่มันมากเพราะคนเอาใจช่วยเยอะมากทุกคนมารอดูว่าเดี๋ยวแพนจะวิ่งตอนไหนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าทำไมต้องขนาดนี้จริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แต่แพนว่าด้วยสถานการณ์ด้วยเหตุการณ์ด้วยหลายๆอย่างนะตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเราไหวแล้วเราทำได้แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยและการที่เราได้ขึ้นเรือหลวงแม่กลองเนี่ยซึ่งแพนว่ามันคงไม่ได้มีโอกาสบ่อยที่เราจะได้วิ่งขึ้นด้วยชุดแบบนี้ด้วยสถานการณ์
แบบนี้กับการโชว์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราก็พยายามจะทำเต็มที่อย่างแต่คนเป็นห่วงกลัวเราช็อกจริงทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยแบบกลัวว่าจะล้มจะสะดุดจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะก็สวดมนต์ทุกวันเลยแล้วก็บอกว่าโชคดีคือหมายถึงที่ผ่านไปได้ทุกสเต็ปแล้วก็เพื่อขึ้นไปถึงข้างบนได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยวันแรกๆที่ซ้อมยังบอกว่าเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปให้ดูเพราะคนข้างล่างต้องไม่รู้แน่เลยว่าที่เราวิ่งหายไปจากเวทีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยจริงๆมันมีซ้อมมันมีแผน2มั้ยถ้ามันลงขึ้นมาวันแรกที่มันลงบ้างไม่มีเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันต้องไปทางไหนบ้างคือหมายถึงว่ารู้แค่ว่าเราจะขึ้นจากเวทีเพื่อให้ขึ้นไปถึงที่เรือแต่ไม่รู้ว่าเส้นทางตรงนั้นน่ะมันจะเป็นอลุกุกักขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีแผนสำรองถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาจริงๆไม่มีต้องทำได้ไม่ได้ขอภาวนาว่าต้องไม่เจ็บต้องไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นต้องกระโปรงต้องไปรองเท้าต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจ็บเสร็จมันมีเซฟมั้ยครับพี่แทนค่ะมันมีหายใจไม่ทันค่ะขึ้นยอดแล้วมีตอนตีโค้งนั่นแบบว่าเฮือกเลยตอนตีโค้งต้องบันไดขึ้นมาจะไปหัวเรือนะบอกว่าหายใจเฮือกใหญ่มากเลยแล้วก็แบบโอ๊ยแล้วก็ต้องเดินไปหายใจพักหายใจอีกสักแป๊บนึงมีเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ออกไปร้องต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอารมณ์ยังไงแบบเราเหนื่อยขนาดนั้นเราออกไปหน้าเวทีเราต้องแม่ใจใช่เราต้องข่มใจสุดๆเลยแต่อกเนี่ยก็เพื่อนคือแบบโอ้หายใจไม่ทันแต่มันก็จะค่อยๆพอเราปรับตัวมันก็ค่อยๆโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันต้องจําเป็นต้องมีมั้ยหรือว่ามันจําเป็นต้องมีเนื่องจากตัวละครของเรามันเหมือนคนที่สามารถฟีลว่าหายตัวได้อ่ะมาเล่าเรื่องราวเชื่อมเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตำนานแทนที่ชูฟ้ากลับมาแล้วแผนได้แผนต้องทำไม่ได้มันก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆค่ะซึ่งแผนว่าในฐานะคนทำงานอ่ะเราก็รู้สึกว่าอะไรที่มันท้าทายแล้วเราพอจะทำได้อ่ะเราก็จะพยายามค่ะล่าสุดที่พี่ๆทีมงานเขาจับเวลากันประมาณ40วิค่ะ40วิจากเวทีกี่รอบที่เราแสดงทั้งหมด4รอบค่ะ4รอบซ้อมอีก1วันซ้อมอีกประมาณ2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าทำลายสถิติเองเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้จริงพอมันทำเราก็เริ่มรู้สึกสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมพี่ๆเบื้องหลังก็มาพี่ๆแบ็คสเตจก็มาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพี่หมีมามีวันหลังๆน้องฉันอยากมาดูด้วยน้องฉันอยากดูป้าแพนวิ่งก็มารอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าในอนาคตคืออยากมากกว่านี้ครับทำสถิติใหม่จะทำลายสถิติอีกสัก30วิอีกอ่ะพี่แพนหลังจากวันนั้นทุกคนบอกว่างานนี้ชิลๆแล้วลูกวันนี้ไม่มีวิ่งเลยเลยบอกว่าค่ะจริงๆมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องราวใหม่ๆในส่วนตรงนั้นค่ะเช้ามันลุกขึ้นมีงานวิ่งเลยเป็นอะไรที่สนุกสนานค่ะสนุกสนานค่ะก็ท้าทายไปอีกรูปแบบนึงค่ะแข็งแรงดีแล้วเรื่องเบบีจะมาได้ยังไงนั่นไงมันกลับมาได้ยังไงเนี่ยกลับมาแล้วยังค่ะตอนนี้รับงานก่อนนี่รับงานก่อนค่ะแผนไม่ได้กะเกณฑ์ฟิลนั้นค่ะแต่ก็คงไม่ได้ปีนี้คงไม่ใช่ปีนี้ค่ะปีหน้าแน่ปีหน้ารอดูกันค่ะแผนทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่แผนค่ะที่ตั้งใจนะคะที่ตั้งใจไว้ค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวดูตามสถานการณ์เนาะคือณตอนนี้เราก็ยังทำงานมีงานที่เรารับผิดชอบกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะที่ตั้งใจเมื่อไหร่นะคะลืมเดี๋ยวรอบหน้ามาถามกันใหม่ดีกว่าผัดไปเรื่อยมันจะมีปัจจัยอะไรที่เปลี่ยนความคิดเราให้มันเพิ่มให้มันเร็วขึ้นไหมคะให้มันเร็วขึ้นเหรอคะมีไหมมันจะมีไหมปัจจัยนั้นขอกลับไปคิดก่อนได้ไหมอ่ะคือนะตอนนี้คือเราก็คิดว่าเราก็มีจุดที่อยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยงานด้วยเวลาด้วยเราทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากที่จะใช้เวลาของเราตรงเนี้ยแบบนี้กันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกำหนดกันไหมว่าเบรกงานช่วงนึงคิวเต็มตอนนี้คิวเต็มปีหน้ายังว่างไหมคะอะไรนะปีหน้ายังว่างไหมคะเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ค่ะแต่เรื่องสุขภาพอะไรยังไปตรวจประจำอยู่แล้วประจำค่ะประจำก็เป็นเรื่องที่เรายังดูแลกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่มีเองก็มาถึงเราให้ความสำคัญอะไรตรงนี้กันอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยสนใจค่ะพูดอีกแล้วว่ายังไปไม่ถึงคุณหมอสักทีพูดทุกครั้งเลยสนใจค่ะจริงๆเราก็ตั้งใจอาจจะด้วยอายุด้วยหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็เตรียมไว้ก่อนค่ะแสดงว่าอาจจะไปฝากก่อนคาดว่าตั้งใจว่าแบบนั้นค่ะจริงๆเราก็มีอายุแบบเริ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยต้องพยายามดูแลตัวเองออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกว่าอะไรเช็คอัพสุขภาพกันเสมอค่ะอย่างผู้ใหญ่ค่ะฝากมีแบบเร่งไปหาจริ
จริงๆไม่ได้เร่งค่ะแต่ก็มีถามบ้างอะไรเงี้ยค่ะอย่างคุณแม่ก็จะบอกว่าไปฝากไว้เถอะอะไรเงี้ยฝากไว้ก่อนจะดีกว่าอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ที่เรานี่แหละที่ยังไปไม่ถึงคุณหมอค่ะเรื่องการฝากไข่ที่หนูว่าไงบ้างเขาก็โอเคคือเขาก็จะถามเรื่องวันนี้แล้วแต่เราเอาความสบายใจของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นห่วงกลัวเจ็บจะโอเคไหมจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่แพนคิดว่ามันณวันนี้มันคือสิ่งที่ทุกคนมันโอเคอะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นอยู่แล้วค่ะยังตัวแพนเองเห็นภาพตัวเองแล้วแบบอุ้มมองเลี้ยงลูกเนี่ยเริ่มมองหรือยังเอาจริงๆไหมยังเลยค่ะเรายังรู้สึกว่าเรายังทำงานอะเป็นฟิลทำงานมีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาเนาะสำหรับการมีน้องของพี่แพนที่นี่เองก็คือที่ตั้งเป้าไว้คือธรรมชาติหรือว่าเรียนวิทยาศาสตร์เป็นหลักที่จริงๆถ้าธรรมชาติได้ก็คงเลือกแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะแต่ณในวันนี้เมื่อเราเองก็ยังไม่ได้มีอะไรเรียบร้อยลงตัวก็อาจจะต้องไปเลือกฝากก่อนณตรงนั้นแฝดเหรอคะโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นพูดเลยมันจะเป็นการมัดมือชกนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวว่ากันค่ะจริงผู้ใหญ่สองบ้านมีถามของให้โดมนะฮะอย่าตีอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอนนี้เรื่องปัญหาเหมือนคนท้องตอนนี้โดมเพิ่งวิ่งงานก่อนค่ะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงก่อนแล้วก็เตรียมทำงานค่ะปีหน้าแหละลุ้นกันอีกอีกทีค่ะอีกทีได้ไม่นานเดี๋ยวปีหน้าว่ากันนะคะพี่สาวติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ